เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการรักษาอาการป่วยของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับนักแสดงชื่อดังหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้ไปขอขมากรรมตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยได้บอกจนครบถ้วนและต่อมานะครับคุณเมฆวินัยก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอขณะเดินกลางแดดด้วยเท้าเปล่านะครับหน้าบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองนะครับล้มป่วยมานานโดยเจ้าตัวนะครับสามารถเดินไปกลับบริเวณหน้าบ้านได้อย่างไม่เป็นลมเป็นแรงนะครับแต่ว่าก็มีอาการเหนื่อยเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถทำได้นะครับซึ่งคุณเมฆวินัยนั้นก็บอกว่าหากเป็นเมื่อก่อนนะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยและล่าสุดนี้นะครับก็ทำเอาฮือฮากันอีกครั้งหลังจากที่ชาวเน็ตนะครับได้เห็นใบหน้าของคุณเมฆวินัยไกรบุตรในคลิปล่าสุดนะครับที่ทำเอาหลายคนเนี่ยต่างเข้ามาทักเป็นเสียงเดียวกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้แก้กรรมเป็นครั้งสุดท้ายงานนี้นะครับเรียกได้ว่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยทีเดียวงานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับหลังจากที่ติดตามอาการป่วยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพระเอกชื่อดังอย่างคุณเมฆวินัยไกรบุตรหลังจากที่เจ้าตัวนะครับต้องทนทรมานด้วยการป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า 4-5 ปีและนอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณเมฆวินัยนั้นก็ได้ทำการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรนะครับไปแล้วทั้ง7คนและถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับกับเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายหรือว่าคนที่7แต่ว่าอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับก็ได้มีทางแก้ให้คุณเมฆวินัยหลังจากที่ได้เดินทางไปไกลถึงจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อไปพบกับ4เกจิดังแห่งเมืองลำพูนนะครับซึ่งบางท่านนั้นก็มีอายุมากเกือบ100ปีเลยทีเดียวเพื่อให้ท่านนะครับได้นำบุญกุศลนี้ส่งไปถึงโลกทิพย์แล้วก็โลกแห่งวิญญาณและได้มีการอุทิศส่วนกุศลผลบุญนะครับไปกับเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่อโหสิกรรมให้อีกด้วยและล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่าทำฮือฮากันอีกครั้งเลยทีเดียวหลังจากที่คุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับได้ออกมาเผยคลิปลงช่อง TikTok นะครับของเมฆวินัยไกรบุตรโดยได้บอกว่าวันนี้ไม่น่าจะออกจากบ้านผมอยากขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าของผมตอนนี้ก็กินโปรตีนและผักมากขึ้นและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาทานยาปกติทราบว่าฝุ่น PM 2.5 เยอะก็คงคิดว่าคงไม่ออกไปข้างนอกแล้ววันนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมและอุดหนุนสินค้าของผมตอนนี้ผมก็กินยากลับมาตามเดิมแล้วซึ่งหลังจากที่คุณเมฆวินัยนะครับได้แชร์คลิปดังกล่าวออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยหลายคนนะครับต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณเมฆวินัยนะครับหน้าตาดูสดใสขึ้นเยอะมากดูหายเป็นปิดทิ้งเลยหน้าตาดูสดใสมากพร้อมกับส่งกำลังใจนะครับให้คุณเมฆวินัยไกรบุตรขอให้หายปกติภายในเร็ววันอีกด้วยครับ